ที่นี่พาไปเล่ค่ะเรือติดโคลนต้องบอกว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ต้องมีกันบ้างอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเรือติดแห้งใช่ค่ะเพราะว่าน้ำลดซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็เผยนาทีเถครับเรือไปติดโคลนอ่าวบ้านดอนค่ะเกยตื่นอยู่กลางทะเลโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะนาวาเอกณัฐพลสินพูนพ้นรองผอ.ซ้อนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยค่ะว่าได้รับแจ้งว่าชาวบ้านคือจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ออกมาทำการประมงที่ชายฝั่งเนี่ยว่าได้เกิดเหตุหนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางมาด้วยเรือเจ็ตสกีเดินทางมาจากเกาะสมุยค่ะเพื่อที่ไปท่องเที่ยวย่างเขื่อนราชประภาหลังจากที่ได้รับการท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยคือท่องเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินทางล็อกไปที่เกาะสมุยแต่ว่านั้นเลยระหว่างเดินทางค่ะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ค่ะเนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยมันลงทำให้เรือเจ็ตสกีเกยตื่นอยู่บนทะเลค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนะคะซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ย8คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเนี่ย5คนเจ้าของทัวร์ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส1คนชาวเมียนมา2คนเรือเจ็ตสกีจำนวน6ลำค่ะอยู่ที่บริเวณร่องเขาคอยบ้านถาผู้แหลมขุมม้อหมู่ที่2ตำบลถาทองอำเภอกาญจนาดิตแต่ว่าต้องรอให้น้ำทะเลขึ้นก่อนนะคะจนถึงเวลาประมาณ 3:00 นได้จึงจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะหลังจากได้รับแจ้งค่ะทางซ่อนชนจังหวัดสุราธานีค่ะก็ได้รวมกับกำนันตำบลถาทองไม้พร้อมด้วยมูลนิธิกุศลศรัทธาสพกาญจนาดิตแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านค่ะก็ออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะโดยสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด8คนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะด้านนักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันนี้ก็หลายฟังค่ะว่าพอกลุ่มคณะข้องตนออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ค่ะก็ได้เห็นหมายไพ่เนี่ยปักอยู่ก็คิดว่าเป็นร่องน้ำค่ะก็เลยขับเจ็ตสกีไปแบบตรงๆเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอดอนซักค่ะพอขับมาเรื่อยๆนี่นะคะก็จะเห็นว่าน้ำก็ลดลงจนเห็นดินโคลนแล้วก็พอเจ็ตสกีจอดก็ติดอยู่กับทีค่ะแล้วก็พอลงไปก็ปรากฏว่าจมอยู่ในดินโคลนแล้วก็ติดอยู่หลายชั่วโมงพอเห็นคนมาช่วยเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะ